ริษัทเชฟรอนไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคาวเทคเดโลเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คาวเทคเดโล400 SLK API CK4 ภายใต้งานติดดาวให้เครื่องยนต์ให้ธุรกิจคุณไปถึงดาวด้วยน้ำมันเครื่องคาวเทคเดโล400 SLK API CK4 น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักจัดเต็มมาตรฐาน API CK4 มีประสิทธิภาพต้านความทนทานต่อแรงเฉือนเครื่องยนต์ได้ดีในสภาวะการทำงานที่หนักคิดค้นและพัฒนาด้วยเทคโนโลยี ISOCIN Advanced ซึ่งเชื่อถือได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยลดเท่าในไอเสียสอดรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐในการบังคับใช้มาตรฐานยูโร5ตอกย้ำการปกป้องเครื่องยนต์เต็มกำลังพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็งานของวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านนะครับที่เอามาร่วมงานในการเปิดสินค้านะครับ Delo 400 SLK API CK4 ของเชฟรอนในวันนี้ครับนะครับก็เป็นใช้เทคโนโลยีล่าสุดนะครับอย่างที่ทางเรื่องทางด้านเทคนิคซึ่งคุณเดี๋ยวคุณยงยุทธคงจะอธิบายได้เพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวกับน้ำมันเป็นดีเซลก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเพื่อที่จะตอบรับการพัฒนาของเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานยูโร5เพื่อที่จะลดมลพิษนะครับเพราะว่าพอเรามีเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยน้ำมันเครื่องก็จะต้องพัฒนาตามไปด้วยนะครับซึ่ง 400SLK เนี่ยตอบโจทย์ทั้งเครื่องยนต์ที่เป็นยูโร5ในปัจจุบันนะครับรวมถึงสามารถใช้กับเครื่องยนต์แบบเก่าได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีข้อดีก็คือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวในธุรกิจที่แบบอาจจะมีทั้งรถเก่ากับรถใหม่ได้เลยครับมันก็จะช่วยเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในการใช้น้ำมันเป็นธุรกิจที่เราให้ความสำคัญแล้วก็ให้ก็เรียกเป็นโฟกัสของเชฟรอนอยู่แล้วครับเพราะว่ากลุ่มตลาดรถบรรทุกเนี่ยก็จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีซึ่งถ้าดูภาพรวมของตลาดเนี่ยตลาดรถบรรทุกก็น่าจะ contribution ประมาณสัก 25-30% ของตลาดน้ำมันเครื่องทั้งหมดแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าทางเชฟรอนเนี่ยครับจุดแข็งก็คือเรื่องของน้ำมันเครื่องเดโลอยู่แล้วครับไม่ว่าจะไม่ได้เฉพาะประเทศไทยด้วยนะครับทั้งภูมิภาคแล้วก็ทั้งที่ประเทศอเมริกาด้วยก็หวังอยู่2 อย่างครับก็คือให้ผู้บริโภคจำได้ว่าน้ำมันเครื่องคาวเทคเนี่ยมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปยังไงนะครับน้ำมันเครื่องดีเซลเนี่ยเดโลเนี่ยจะออกมาสู่การตลาดแล้วก็ให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมถึงครับผมก็หลัก 2% นะครับอย่างน้อยก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอยู่แล้วครับครับคือทางทีมงานของเชฟรอนนะครับก็คือจะมีทั้งตัวแทนจำหน่ายซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็จะมีพนักงานขายของเชฟรอนด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดให้สนใจนะครับสามารถติดต่อมาทางทีมงานได้เลยครับเราจะมีทีมพิเศษไม่ว่าจะเป็นคุณยงยุทธนะครับคือจะสามารถให้เขาไปตรวจสอบสภาพการใช้งานปัจจุบันได้ว่าสภาพเครื่องยนต์ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติใช้เดโลเนี่ยจะช่วยในการประหยัดต้นทุนยังไงบ้างนะครับบริเวณไหนที่สามารถปรับปรุงแล้วก็พัฒนาได้นะข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คืออันแรกเลยนะฮะคือเราตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ซึ่งเครื่องยนต์ที่ออกมาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็ตอบโจทย์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐรวมถึงภูมิภาคอื่นด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของข้อดีก็คือเมื่อผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์หรือมันแมทกับตัวเครื่องยนต์แล้วเนี่ยมันก็ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนานขึ้นนะครับรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการที่จำเป็นจะต้องไปซ่อมบำรุงอุปกรณ์บางอย่างที่มันติดตั้งมากับเครื่องยนต์ยูโร5นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีส่วนหนึ่งเลยก็คือมันแมทกับอุปกรณ์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือข้อดีในมุมของตัวเดโล 400 SLK เนื่องจากประสิทธิภาพเนี่ยเราผลิตด้วยเทคโนโลยี ISOCIN เพราะนั้นคุณภาพของน้ำมันจะดีอายุการใช้งานยาวนานเพราะนั้นในมุมของสิ่งแวดล้อมเนี่ยปริมาณของเสียอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้มันก็จะลดลงไปด้วยเพราะว่าใช้ได้นานก็คือทิ้งน้อยลงนะครับก็จะดีอีกทางหนึ่งสำหรับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในมุมของผู้ประกอบการเองเนี่ยการที่เรามีน้ำมันที่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณได้เลือกใช้ให้แมทกับตัววิวัฒนาการหรือว่าตัวเทคโนโลยีของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ทำให้การทำงานต่างๆมันคล่องนะครับมีความมี reliability มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการประกอบธุรกิจก็น่าจะราบรื่นและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเช่นกันครับ